ขอบคุณเคยนะช่วงสารรู้เกี่ยวกับสุขภาพนะครับวันนี้เป็นเรื่องของการท่ายืดกล้ามเนื้อไหล่ด้านหน้านะครับผมซึ่งการทําครั้งนี้นะทำไม่ยากนะครับเอามือประสานกันแล้วเรายืดไปข้างบนนะผมแล้วก็กลมหน้านิดนึงนะผมเพื่อกล้ามเนื้อคอไหล่และลำตัวมีการตึงนะผมทำครั้งละ10 ถึง 20 วินาทีนะครับผมแล้วก็คลายนะครับจะช่วยลดอาการปวดบริเวณคอไหล่แล้วก็กล้ามเนื้อต่างนะครับส่วนนี้ช่วงเทคนิคช่วงของเทคนิคการผ่อนคลายนะคงจบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสายตามการชมในเรื่องของสติครับ